วันนี้ดีใจที่สุดพระโค้ชเอกถึงกับร่ำไห้แจ้งข่าว12หมูป่าไททันเข้ากราบขอรวมพลังเพื่อหลวงพี่วันนี้ผมตั้งใจว่าเป็นความสุขตั้งแต่ออกจากถ้ำเลยก็ว่าได้นะครับก็คือใจขอบคุณที่ท่านมากๆขอบคุณครับวันที่29สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลังหมูป่าออกจากถ้ำหลวงว่าล่าสุดพระครูประยุทธ์เจติยานุการรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาวพร้อมด้วยพระวิสารโทภิกขุหรือพระโค้ชเอกและเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายและผู้ปกครองอีกจำนวนหนึ่งพากันเดินทางไปยังวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายโดยทางคณะได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าแม่ดอยนางนอนเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางไปดูบริเวณปากถ้ำหลวงจุดโถงแรกที่เป็นที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาก่อนจะเดินทางกลับพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยทวัชชัยไทยเขียวคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนร่วมกับพระครูประยุทธ์เจติยานุการรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาวนายนพรัตน์กันทวงศ์ผู้จัดการทีมทอหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายและผู้ปกครองได้จัดประชุมกับพระโค้ชเอกและเด็กๆที่วัดพระธาตุดอยวาวและมีการแจ้งว่าหลังจากเด็กๆได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอยู่พักใหญ่แล้วและหลายคนอยากจะกลับไปเล่นฟุตบอลเหมือนเดิมผู้ใหญ่จึงได้หารือกันแล้วเห็นสมควรให้เด็กๆได้กลับไปเล่นฟุตบอลได้แล้วทำให้พระโค้ชเอกถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความดีใจโดยทางนายนพรัตน์จะรับดูแลเด็กๆในการฝึกซ้อมและหากพระโค้ชเอกลาสิกขาบทออกไปก็จะได้ดูแลร่วมกันต่อไปพระโค้ชเอกกล่าวกับเด็กๆว่าให้เตรียมพร้อมในการนำชีวิตกลับมาเหมือนเดิมคือตั้งใจเรียนหนังสือหลังเลิกเรียนแล้วก็พากันไปซ้อมฟุตบอลแล้วก็กลับบ้านเมื่อมีคนเข้าไปสนใจมากๆก็อย่าไปหยิ่งพยองโดยให้สุภาพเรียบร้อยซึ่งตนก็จะได้กลับไปร่วมด้วยกับทีมในเร็วๆนี้ต่อไปนายนพรัตน์กล่าวว่าตนยังคงเป็นห่วงเรื่องการเรียนของเด็กๆจึงขอให้แต่ละคนได้สำรวจตัวเองก่อนว่าขณะนี้การเรียนไปถึงไหนกันแล้วและพร้อมจะกลับมาเล่นฟุตบอลแล้วหรือไม่โดยวันที่13ถึง15กันยายนนี้มีโปรแกรมจะพาทีมไปแข่งขันในรุ่นอายุ13ปีที่จังหวัดเชียงใหม่และเมื่อแล้วเสร็จจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยหากเด็กมีธุระสำคัญอื่นๆที่จะต้องทำทางทีมก็จะยังไม่พาไปโดยจะให้ทางผู้เกี่ยวข้องพระครูประยุติเจติยานุการพ่อแม่ผู้ปกครองได้พิจารณาอนุญาตก่อนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ